สิ่งสำคัญเลยคุณผู้ชมณขณะนี้ก่อนที่เราจะสื่อสารไปในให้คนอื่นในช่องทางอื่นได้รับทราบคนในองค์กรต้องสื่อสารในทิศทางเดียวกันเข้าใจที่ตรงกันก่อนอันนี้ถึงจะเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จในขั้นตอนแรกครับถูกไหมท่านปลัดครับเพราะว่าถ้าคนในองค์กรยังสื่อสารไม่ตรงกันยังเข้าใจไม่ตรงกันแล้วเวลาสื่อสารกับภายนอกอันนี้มันจะหนักขึ้นกว่าเดิมยังไงดีฮะท่านปลัดในองค์กรเราเองเนี่ยสื่อสารยังไงให้มีการเข้าใจที่ตรงกันข้างบนสั่งมาข้างล่างสั่งมาทุกอย่างตรงกันไปด้วยกันในทิศทางการทำงานก็ปัจจุบันทางพวกเราทุกคนเนี่ยก็เข้าใจตรงกันแล้วก็ใช้เหมือนกันอยู่สองนัยยะยังไงครับการสื่อสารที่เป็นทางการกับการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการนะการสื่อสารที่เป็นทางการก็เป็นวิทยุเป็นหนังสือที่ของราชการที่เราแจ้งไปนะมีเอกสารมีนู่นนี่นั่นแล้วก็การสื่อสารที่ไม่เป็นทางการเรามีไลน์กลุ่มเรามีเว็บไซต์เรามีอีเมลนะเรามีโทรศัพท์ยกหูคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็คนในองค์กรเราก็อยู่กันแบบพี่แบบน้องนะมีอะไรก็พูดคุยสอบถามกันเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะลดนะช่องว่างของสิ่งที่จะทำให้ฝ่ายที่ส่งสารกับฝ่ายที่รับสารเนี่ยลดช่องว่างความไม่เข้าใจเนี่ยให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องใหญ่ที่สำคัญมากอันดับต้นๆหลังจากการสื่อสารเนี่ยนะครับคือแล้วผมคิดว่ามีความสำคัญยิ่งก็คือเรื่องของจิตสำนึกนะครับในการที่จะเป็นผู้รับใช้พี่น้องประชาชนในการที่จะเป็นข้าราชการที่ดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในการที่จะตั้งใจในการไปปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยส่วนพวกนี้ก็ต้องมีการช่วยกันปลูกฝังท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ต้องช่วยปลูกฝังพี่ๆน้องๆ นะครับที่เป็นทั้งข้าราชการเป็นทั้งผู้นำท้องที่อันประกอบไปด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สารวัตรหรือท่านผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นนายกเทศมนตรีนายกอบตนายกอบจหรือสมาชิกนะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่อยู่ในสังคมเช่นที่ผมได้กราบเรียนว่าภาควิชาการก็โรงเรียนพวกคุณครูพวกวิทยาลัยพวกมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพื้นที่โอ้โหทุกอย่างเกี่ยวหมดเลยนะท่านปลัดภาคีเครือข่ายที่เป็นผู้นำศาสนาได้แก่พระสงฆ์องค์เจ้าหรือโต๊ะอิหม่ามของอิสลามนะครับแล้วก็ผู้นำนักบวชของโบสถ์คริสต์อะไรพวกเนี้ยนะเราก็ต้องทำการความเข้าใจนะครับหอการค้าสภาอุตสาหกรรมรวมหมดเลยสภาอุตสาหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะรวมตลอดไปจนถึงการที่จะต้องเอาใจใส่ในการพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเพราะนั้นเนี่ยทุกจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีการสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการอยู่เสมอเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้เป็นภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยนะครับขับเคลื่อนงานด้วยการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันยกตัวอย่างเช่นทางกระทรวงมหาดไทยเราเนี่ยนะครับรณรงค์ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชผักสวนครัวสร้างความมั่นคงด้านอาหาร อย่างเงี้ยเราก็มีการสื่อสารที่เป็นรูปธรรม คืออันที่หนึ่งก็ทุกคนที่อยู่ในมหาดไทยต้องทำ เราเป็นผู้นำต้องทำก่อน อันนี้ก็เป็นการสื่อสารว่าถ้าไม่ดีเราจะทำเหรอใช่ไหมจริงหรือว่าเราน้อมรับในเรื่องของแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกผ้าลายขอนี่นะครับผ้าไทยใส่ให้สนุกทุกลายทุกลายนะเพียงแต่ว่าแล้วเสร็จแล้วเราไม่ใส่กันเลยเนี่ยเราคนมหาดไทยไม่ใส่ผ้าไทยนะเราจะไปชวนชาวบ้านให้ใส่ได้ไงอันนี้ก็เป็นการสื่อสารที่ชัดเจนก็คือเราทำเป็นตัวอย่างเราทำให้ดูว่าเราก็ทำนะเราสอนว่าไม่สูบเหล้าไอ้กินเหล้าสูบบุหรี่ไม่ดีแต่เราตกเย็นมาเราก้มทุกวันใช่ไหม อย่างเงี้ยคนที่เราจะไปคุยด้วยใครก็จะเชื่อใช่ถูกไหมฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารที่สำคัญคือการทำ
ทำด้วยตนเองด้วย uh-huh. แล้วก็ประกอบกับการไปรณรงค์ส่งเสริมด้วยการพูดคุยการประชุมชี้แจง uh-huh. นะหรือการออกประกาศโปสเตอร์ออกสปอตทางหอกระจายข่าว อะไรพวกนี้มันก็มีความสำคัญมีความจำเป็นเพราะนั้นเนี่ยนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลที่จำเป็นต้องให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ร่วมไม้ร่วมมือในการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นเชิงป้องกันอย่างโควิด-19 หรือเชิงรณรงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิด อุปนิสัยหรือพฤติกรรมที่ดีอย่างเรื่องของการสวมใส่ผ้าไทยเรื่องของการสร้างความมั่นคงด้านอาหารที่ผมได้กราบเรียนไปอย่างเงี้ยมันก็จะสำเร็จได้ถ้าการสื่อสารกับสังคมเนี่ยมันชัดแล้วก็เราทำด้วยเป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างถูกไหมฮะ